สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังนายกโพ VS นายกจริงเพื่อไทยถึงไม่ถึงแลนสไลด์แต่นายกไม่ใช่พิธาแน่นับถึงวันนี้ศึกเลือกตั้ง2566เดินทางมาทุกพรรคการเมืองรวมรันห้ำหั่นปล่อยของกันเต็มที่เพื่อช่วงชิงอำนาจที่สุดแสนจะหอมหวานบรรยากาศการเมืองชั่วโมงนี้จึงสุดแสนจะคึกคักยึดพื้นที่สื่อทีวีสื่อหนังสือพิมพ์สื่อออนไลน์แทบจะเบ็ดเสร็จแต่ละวันมีบรรดาแกนนำผู้สมัครหน้าสลอนตั้งการลงพื้นที่หาเสียงเปิดเวทีปราศัยตลอดไปจนถึงเวทีดีเบตที่มักมีขบวนการปั่นไวรัลชิงแต้มกันอย่างเต็มที่สำรวจตรวจสอบสถานการณ์ของพรรคการเมืองต่างๆจะเห็นว่ามีทั้งบรรดาหัวแถวลุ้นแชมป์จนไปถึงหนีตายเอาตัวรอดเปิดหัวพรรคแรกจะเป็นใครไปไม่ได้นอกเหนือจากติงหามในสนามเลือกตั้งอย่างค่ายดูไบพรรคเพื่อไทยที่คะแนนนิยมยังคงนำโด่งอยู่ในทุกการสำรวจของทุกสำนักโพลแม้ว่าเรตติ้งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแบรนด์ชินวัตรอย่างอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรที่มาเป็นอันดับหนึ่งจะแรงสู้พรรคไม่ได้ก็ตามส่วนเสี่ยนิดเศรษฐาทวีสินที่เพิ่งเปิดตัวก็เริ่มเข้าแถวติดอันดับท็อปในหลายสำนักต่างจากภาพความเป็นจริงที่นาทีนี้เสี่ยนิดดูโดดเด่นกว่าลูกนายใหญ่จากการตระเวนกรีธาทัพลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่องแตะมือกับมาดามอิงที่อุ้มท้องแก่พักอยู่ในที่ตั้งคอยโฟนอินไปแจมตามเวทีต่างๆพร้อมประกาศว่าหากคลอดลูกช่วงปลายเดือนเมษายน2566เสร็จจะไปร่วมกาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายอย่างแน่นอนจากภาพความโดดเด่นของเศรษฐาในนาทีนี้ก็ทำให้เชื่อกันไปว่าหากพักเพื่อไทยชนะได้ตามเป้าแลนสไลด์และได้เสนอชื่อนายกจริงผู้ที่จะถูกส่งขึ้นเก้าอี้ผู้นำประเทศคนใหม่น่าจะเป็นอานิษมากกว่าหลานอิงส่วนชัยเกษมนิติสิริที่ติดสอยมาเป็นแคนดิเดตนายกด้วยนั้นก็พ่ายสังขารมีอาการป่วยกระทันหันไปตั้งแต่โค้งแรกหลังเปิดตัวจนแทบไม่ถูกเอ่ยถึงและเชื่อยากว่านายใหญ่จะวางให้เป็นนายกตัวจริงทว่าในความร้อนแรงของพรรคเพื่อไทยนั้นก็ดูจะมีขวากหนามสำคัญอย่างค่ายสีส้มพรรคก้าวไกลภายใต้การนำของเสียทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคที่แม้งวดนี้จะไม่มีกระแสปังปลูดปลาดเหมือนครั้งเหมือนครั้งพรรคอนาคตใหม่เมื่อการเลือกตั้ง2562แต่ก็ยังยึดความเป็นเต้ยในการสู้รบกับฝ่ายอำนาจจนทำให้พรรคเพื่อไทยมองไปไม่น้อยในแนวรบด้านประชาธิปไตยด้วยจุดยืนของพรรคก้าวไกลที่ประกาศกล้าวไม่ขอร่วมงานกับมรดกเผด็จการอย่างเด็ดขาดที่ไม่ได้หมายความรวมแค่ค่ายลุงตู่รวมไทยสร้างชาติหรือค่ายลุงป้อมพลังประชารัฐเท่านั้นแต่ในหลายวาระหลายเวทีขุนพลสีส้มก็ท้าตีท้าต่อยกับพรรคอื่นไปทั่วโดยเฉพาะค่ายสตอพรรคประชาธิปัตย์หรือค่ายเสาะกล่าวพรรคภูมิใจไทยที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลสำคัญของเรือแปะลุงตู่ต่างจากพรรคเพื่อไทยที่แม้จะพยายามออกมาปฏิเสธว่าไม่มีดีลลับใดๆกับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและจะไม่ยอมประเคนเก้าอี้นายกให้ใครหากชนะเลือกตั้งแต่เมื่อถูกจี้จุดถึงโอกาสความร่วมมือกับค่ายลุงป้อมก็ดูอึกอักโยนกรองไปว่าต้องดูผลการเลือกตั้งก่อนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่ายสีส้มไล่ดึงคะแนนจากค่ายสีแดงมาได้พอสมควรจากความไม่ชัดเจนในการจับหรือไม่จับมือกับพรรคพลังประชารัฐของบิ๊กป้อมซึ่งที่ตอบออกมาก็เพียงแค่จะไม่ยกเก้าอี้นายกให้ใครหากชนะเลือกตั้งเท่านั้นอันเป็นคำตอบที่มาช้าทั้งที่คำว่าจับหรือไม่จับมันตอบง่ายเสียยิ่งกว่าอะไรจนถูกมองว่าแทงกั๊กไปเสียแล้วเพราะพฤติกรรมส่อไปในทางชวนให้เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยยังสามารถจับมือกับพรรคพลังประชารัฐของบิ๊กป้อมได้อีกทั้งยังปรากฏชื่อภรรยาคนสนิทของบิ๊กป้อมมาอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ระดับเซฟโซนของพรรคเพื่อไทยด้วยตรงนี้จึงทำให้พรรคก้าวไกลโดดเด่นขึ้นมาในขั้วประชาธิปไตยที่ชัดเจนแบบชัดถ้อยชัดคำว่าจะไม่จับมือกับพรรครวมไทยสร้างชาติของบิ๊กตู่และพรรคพลังประชารัฐของบิ๊กป้อม
ตลอดจนการเล่นประเด็นแหลมคมอย่างไม่สนใจว่าใครจะตราหน้าว่าชังชาติการประกาศแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และเรื่องการเกณฑ์ทหารที่ถูกใจวัยรุ่นกลุ่ม3นิ้วรวมไปถึงชนชั้นรากหญ้าที่ได้รับผลกระทบจากการเกณฑ์ทหารลูกหลานต้องพลากพ่อพลากแม่อยากได้กลับมาเป็นแบบสมัครใจพรรคก้าวไกลเองก็รู้ดีว่าถ้าจัดบุญแต้มเพิ่มได้ก็จำเป็นต้องช่วยเอาจากพรรคเพื่อไทยซึ่งถือเป็นแบรนด์ที่อยู่ในปีกซ้ายเช่นเดียวกันจนสังเกตได้ว่าหลังๆคุณพลก้าวไกลไม่เพียงทำให้ตัวเองยืนหนึ่งในปีกประชาธิปไตยและประกาศไม่เอาเผด็จการเท่านั้นยังเป็นหอกข้างแคร่ทิ่มแทงในทุกๆประเด็นของพรรคเพื่อไทยด้วยตามรูปการค่ายดูไบที่ไม่ใช่เบบี้การเมืองก็อาจออกรู้ดีว่าถ้าปล่อยให้พรรคก้าวไกลหันคะแนนไปเรื่องแพลนสไลด์จะกลายเป็นฝันกลางวันไปเรื่อยๆด้วยเอาเข้าจริงต้นทุนที่นั่งส.ส.ที่คาดหวังได้ของพรรคเพื่อไทยนั้นสวิงอยู่ที่ระดับ200ถึง220ที่นั่งเท่านั้นแต่กลับพยายามปีนไปให้ถึงเป้า310ที่นั่งเป็นเหตุให้ต้องมีการโหมแคมเปญแลนด์สไลด์ดันยุทธศาสตร์เลือกให้ขาดเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวอันหมายถึงการที่ต้องกินฐานรากของพรรคก้าวไกลไปทั้งพรรคนั่นเองนอกจากมีหอกข้างแคร่อย่างพรรคก้าวไกลที่คอยตัดแต้มแล้วค่ายดูไบในฐานะตัวเต็งยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายจ้องจะรุมขย่ำนโยบายประชานิยมที่เป็นเหมือนทีเด็ดของพรรคเพื่อไทยมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนถูกกีดกันทางการค้าตั้งแต่โฆษณาว่าจะมาตั้งวางแผงขายนโยบายแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทที่เปิดฟรอให้เสียนิดเป็นคนประกาศหวังจะเป็นทีเด็ดนำไปสู่ชัยชนะก็กำลังเจอคุมกำเนิดจากพรรคการเมืองทุกพรรคไม่เว้นแม้แต่พรรคฝ่ายค้านด้วยกันว่าเป็นการแจกเงินแบบสุรุ่ยสุร่ายเสี่ยงจะทำให้ประเทศเสียวินัยการเงินการคลังนอกจากนี้ยังปวดกระบาลกับแหล่งที่มาของเงินซึ่งถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียกให้ไปแจงที่ก็ต้องตอบแบบกำปั้นทุบดินไปว่าใช้แค่งบประมาณแผ่นดินโดยไม่ต้องกู้เงินเพิ่มแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเอาเงินมาจากไหนแถมยังมีข้อกฎหมายที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยตายน้ำตื้นเพราะเริ่มมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วว่าการออกเหรียญดิจิตอลอาจเข้าข่ายการออกเงินตราซึ่งผู้ที่มีอำนาจทำได้มีเพียงแห่งเดียวคือธนาคารแห่งประเทศไทยสุ่มเสี่ยงจะผิดพรบเงินตราและพรบธนาคารแห่งประเทศไทยและในขณะที่หุ้นเพื่อไทยไม่ค่อยวิ่งฝากพรรคก้าวไกลก็เลยถือโอกาสไล่ขวดจนตอนนี้คะแนนเรตติ้งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไล่บี้อุ้งอิงแบบหายใจรถต้นคอทำเอาคะแนนความนิยมของพรรคเพื่อไทยสั่นคลอนไปด้วยยุทธศาสตร์หาเสียงของพรรคก้าวไกลยังใช้โมเดลเดียวกับสมัยพรรคอนาคตใหม่คือการอาศัยเวทีดีเบตเป็นเครื่องขยายเสียงให้แก่พรรคโดยเฉพาะการทำลายวัฒนธรรมทางการเมืองเดิมๆของนักการเมืองรุ่นเก่าจนกลายเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ที่เบื่อการเมืองน้ำเน่าที่เอาแต่หัวกันขณะที่ตัวตึงที่ถูกส่งไปประชันในเวทีต่างๆชนะเลิศแทบจะทุกสังเวียนหันมาดูที่ฝากปีกขวาสายอนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มอำนาจปัจจุบันที่ต้องมองว่าพรรครวมไทยสร้างชาติของบิ๊กตู่มีต้นทุนเป็นกลุ่มขวาจัดแต่ก็เหมือนจะชนเพดานขยับขยายฐานเสียงไม่ได้พรรคหลังออกอาการซึมเศร้าหนักไปทางซึมเศร้าเสียด้วยซ้ำเพราะคะแนนนิยมตามโพต่างๆแทบจะหยุดนิ่งห่างไกลที่จะไล่ตามอุ๊งอิ๊งเพื่อไทยได้ขณะที่นโยบายถึงวันนี้ยังไม่มีอะไรหวือหวาจนประชาชนต้องอ้าปากหวอหนักไปทางเป็นของเดิมแต่รีเมดใหม่อย่างเช่นบัตรประชารัฐพลัดที่ยังแย่งกับค่ายลุงป้อมว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และจุดอ่อนของพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้คือเรื่องนโยบายที่ต่อให้นำเสนออลังการเพียงใดแต่ตายน้ำตื้นทุกทีเวลาถูกถามว่าแล้วทำไมตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาถึงไม่ได้ทำต้นทุนเรื่องนี้จึงค่อนข้างเสียเปรียบคนอื่นขนาดบิ๊กตู่ยังรู้เลยว่าเรตติ้งพรรคมันนิ่งไหลไปทางลดพรรคหลังเลยต้องขยันทำพื้นที่หนักอย่างเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นบุญหูบุญตาที่ได้เห็นภาพผู้นำประเทศที่8ปีตัวไม่เคยเปียกน้ำลงจากหอคอยงาช้างออกมาคว้าปืนฉีดน้ำเดินไปไล่ฉีดกับนักท่องเที่ยวที่ถนนข้าวสารเพื่อสื่อสารให้เห็นอีกมุมน่ารักน่ารักเข้าถึงได้ไม่ใช่เผด็จการที่เอื้อมไม่ถึงนอกจากนี้ยังเห็นการเดินสายมูถี่ยิบไม่ว่าจะเป็นช่วงสงกรานต์
ที่แวะไปทำบุญที่สองวัดดังซึ่งในวงการรู้ดีว่ามีพุทธคุณอย่างไรหรือเมื่อวันก่อนก็โดดไปวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกทมเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เนื่องด้วยดาวพระฤหัสบดีย้ายราศีของสมเด็จธงชัยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือย้อนไปไม่นานก็เพิ่งไปทำพิธีตอนกลางวันแสกๆกับสมเด็จธงชัยที่วัดศาลาปูนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเจ้าตัวเคยสร้างพระนาคปลกพระประจำวันเกิดถวายที่วัดแห่งนี้มาแล้วยังไม่รวมถึงกระแสข่าวที่ว่าส่งทีมงานคนสนิทออกเดินสายตะเวนสายมูไปทั่วสารทิศอีกด้วยเข้าทำนองไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยคนไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องพึ่งคาถาต่างจากพรรคพี่สุดที่เลิฟอย่างพรรคพลังประชารัฐที่มาเรื่อยๆมาเรียงๆแรงกดดันน้อยกว่าพรรคน้องอย่างพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะไม่ได้มีช้อยแค่ว่าต้องเป็นผู้นำเท่านั้นแต่สามารถเป็นผู้ตามในบริบทตัวแปรที่ทุกพรรคขาดไม่ได้ขณะที่เวทีดีเบตที่เคยเป็นจุดอ่อนก็พอจะเริ่มเรียกแต้มให้กระเตื้องขึ้นมาเหมือนกันโดยเฉพาะบทเฮี้ยวๆของตัวตึงประจำพรรคเสี่ยโอชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคที่ถูกส่งไปเป็นหน่วยกล้าตายแทบทุกเวทีแม้ขั้วประชาธิปไตยจะหมายหัวไม่ชอบขี้หน้าพอพูดตรงไปตรงมาออกแนวขวาจัดแต่กลับมีเสียงชื่นชมว่าเป็นคนมีไหวพริบดีมีหลักในการถกเถียงเป็นมวยลูกทุ่งที่มีทรงไม่เหมือนเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานของพรรครวมไทยสร้างชาติที่หนักไปทางมาดนักเลงด้วยความตึงของเสี่ยโอดูจะถูกใจแม่ยกขวายขวาทำให้เกิดความลังเลแล้วว่าจะเทคะแนนให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติอาจต้องคิดใหม่เพราะชัยวุฒิก็สู้กับฝ่ายหัวก้าวหน้าได้ดีไม่แพ้จากพรรครวมไทยสร้างชาติเผลอๆอาจจะดีกว่ากันพร้อมๆกับขบวนการปลุกปั้นปลุงป้อมให้เป็นมิสเตอร์ก้าวข้ามความขัดแย้งมาอย่างต่อเนื่องพร้อมๆกับการชี้ให้เห็นปัญหาของการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งที่ทีมงานเพิ่งโพสต์เฟซบุ๊กให้เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เป็นจดหมายเปิดผนึกฉบับล่าสุดที่ผู้เขียนในนามบิ๊กป้อมที่ระบุถึงการจัดตั้งรัฐบาลทำนองว่าจะไม่รีบผูกมัดตัวเองแต่ต้องดูเงื่อนไขเฉพาะหน้าหลังหลายครั้งที่ผ่านมามีหลายคนต้องกล้ำกลืนน้ำลายตัวเองทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตอนหาเสียงไว้เหมือนประกาศเป็นในว่าถ้าไม่มีลุงป้อมการจัดตั้งรัฐบาลคงเป็นไปได้ยากสอดรับกับสวนดุสิตโพที่ทำการสำรวจความโดดเด่นของบรรดาแคนดิเดตนายกตามหัวข้อต่างๆซึ่งลุงป้อมก็ยืนหนึ่งใน2เรื่องทั้งการเป็นผู้นำด้านการแก้ไขความขัดแย้งที่ร้อยละ 19.42 และการช่วยประสานงานจัดตั้งรัฐบาลได้ราบรื่นที่ร้อยละ 19.24 ยิ่งยามนี้พรรคเพื่อไทยที่ต่างก็เชื่อว่าไม่ได้ตามเป้า310เสียงอย่างแน่นอนแล้วยังมาเจอพรรคก้าวไกลไล่ตัดคะแนนคนตรงข้ามอย่างลุงป้อมแทบยิ้มแก้มตุยเพราะยิ่งทำให้สถานะของพรรคพลังประชารัฐกลายเป็นหนองน้ำที่ใครอยากเป็นรัฐบาลต้องพึ่งพิงไม่ต้องดูอะไรไกลหลังๆเสียงพรรคเพื่อไทยเริ่มแผ่วจากก่อนหน้านี้ให้นายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคออกมาประกาศว่าจะไม่จับมือกับพรรคพลังประชารัฐเพื่อแก้เกมอุดคะแนนไม่ให้ไหลไปพรรคก้าวไกลแต่ตอนหลังเริ่มชักแม่น้ำทั้ง5พูดกันโทนเดียวว่าไม่สนับสนุนรัฐประหารไม่ชอบรัฐประหารแต่กลับไม่กล้าตอบชัดๆว่าตกลงเอาอย่างไรจะจับมือกับบิ๊กป้อมได้หรือไม่สะท้อนเลยว่าพรรคเพื่อไทยเริ่มไม่มั่นใจว่าตัวเองจะแลนสไลด์เลยไม่พยายามพูดมัดตัวเองว่าจะไม่จับมือกับพรรคพลังประชารัฐกลัวจบหลังเลือกตั้งแล้วจะกลายเป็นพวกตระบัดสัตว์ขณะที่อีก2พรรคตัวแปรสำคัญอย่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ดูจะนิ่งผิดปกติไม่หวือหวาไม่เหมือนค่ายหลักแต่ไม่มีปัญหาสำหรับ2พรรคนี้อยู่แล้วเพราะเป้าหมายคือการกวาดส.ส.แบบแบ่งเขตเป็นหลักมีบ้านใหญ่อยู่กับตัวแบบนับหัวรอได้ฉะนั้นไม่ต้องรอไปรบราฆ่าฟันเพื่อหากระแสให้กับพรรคพูดมากไปอาจเป็นดาบ2คมยิ่งค่ายซอกกล่าวยี่ห้อเสียโอ่งเนวินชิดชอบครูใหญ่ภูมิใจไทยชอบให้อยู่กันแบบเงียบๆเพราะยิ่งพูดอาจจะยิ่งเก็บตัวได้ไม่คุ้มเสียพอๆกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้นทุนพรรควันนี้ยังติดลบมุ่งไปที่การลงพื้นที่ภาคใต้รักษาฐานที่มั่นสำคัญไม่ให้พรรคต่ำเตี้ยไปกว่านี้เพราะตัวดึงดูดวันนี้ยังสู้เขาไม่ได้ประเมินตามหน้าเสือแล้วก็เห็นว่า
คนดิเดตนายกที่สมัครเข้าไปหลายสิบชีวิตนั้นจะมีพวกที่มีโอกาสได้ถลิงเก้าอี้ผู้นำประเทศเพียงไม่กี่รายไล่เรียงไปก็มีของพรรคเพื่อไทย3รายโดยที่เศรษฐาดูมีภาษีเหนือกว่าแพทองธารโดยที่ตัดชัยเกษมออกไม่ได้เช่นกันหากมีความจำเป็นที่ต้องใช้แบ็คกราวด์อดีตอัยการสูงสุดค้ำยันอำนาจซีกขั้วอำนาจเดิมก็จับจ้องกันไปที่สองสีพี่น้องลุงตู่ลุงป้อมเป็นแคนดิเดตสำคัญโดยมีเสี่ยหนูที่เชื่อกันถึงศักยภาพของพรรคภูมิใจไทยที่สัญญาใจกันภายในพรรคร่วมรัฐบาลว่าหากรอบหน้าใครได้ส.ส.มากกว่าก็ได้เป็นนายกทว่าในการช่วงชิงกันอยู่นั้นก็คงตัดชื่อพิธาแคนดิเดตนายกหนึ่งเดียวของพรรคก้าวไกลไปไม่ได้แม้ในความเป็นจริงหากต้องการดันพิธาขึ้นเป็นนายกได้ก็มีทางเดียวที่คือค่ายสีส้มต้องชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายมากกว่าแลนสไลด์130เสียงของพรรคเพื่อไทยซะอีกในความเป็นไปไม่ได้ก็พบว่าคะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลและหัวหน้าทิมก็ทะยานขึ้นต่อเนื่องจนหลายๆโพเสียทิมไล่หลังอุ้งอิงขึ้นมาเป็นอันดับ2แทนที่ลุงตู่ที่สารวันเตี้ยลงเตี้ยลงอย่างผลสำรวจของนิด้าโพเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้อันดับ1จะตกเป็นของอุ้งอิงที่ร้อยละ 35.70 แต่อันดับ2อย่างพิธาได้ไปถึง 20.25 กราฟของพิธานั้นมีแต่พุ่งขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ที่สำคัญความนิยมในตัวพิธาที่นอกเหนือกว่าบิ๊กตู่ที่ได้ร้อยละ 13.60แต่ยังเหนือกว่าเสี่ยนิดที่กำลังไต่อันดับอีกด้วยน่าสนใจไม่น้อยกับผลโพลมติชนเดลินิวเลือกตั้ง66ของ2สื่อยักษ์ใหญ่ที่เปิดเผยผลสำรวจรอบแรกซึ่งมี2คำถามพบว่าในกลุ่มผู้ร่วมโหวตโพลผ่านช่องทางออนไลน์สื่อเครือมติชนที่มีจำนวนรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 84,076 รายและเป็นการโหวตแบบไม่ซ้ำ IPS rate เลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีร้อยละ 29.42โดยมีแพทองธารอยู่อันดับ2ร้อยละ 23.23 อันดับ3เศรษฐาร้อยละ 16.69 อันดับ4พลเอกประยุทธ์ร้อยละ 13.72 อันดับ5ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครการที่พี่ทิมมีเรตติ้งน้องอิงที่พิชิตโพมาแล้วทุกสำนักก็คงทำให้ติ่งค่ายสีส้มมโนไปไกลถึงโอกาสการขึ้นเป็นนายกของเสียทิมหากแต่เมื่อลงลึกในรายละเอียดโพก็พบว่าจำนวนโหวตเตอร์กว่า 90,000 คนนั้นเป็นเพียงการสำรวจแบบออนไลน์ไม่ได้ลงไปเดินเคาะประตูบ้านหรือสุ่มโทรศัพท์สอบถามเหมือนโพอื่นแต่เป็นคอการเมืองที่สนใจความเคลื่อนไหวทางการเมืองและการเลือกตั้งอยู่แล้วก็ทำให้เชื่อได้ว่าผลโพที่ออกมาคงไม่สามารถอ้างอิงความเป็นจริงได้เท่าที่ควรหากมองในแง่ความเป็นจริงยังมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่ทำให้เชื่อว่ายังไม่ถึงวันที่ค่ายก้าวไกลจะบินสูงถึงขั้นเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือมีนายกชื่อพิธาก็คงเป็นดังที่เสียเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เคยตั้งเป้าหมายในการเข้ามาทำงานทางการเมืองว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย3การเลือกตั้งถึงจะไปถึงจุดนั้นดังนั้นการเลือกตั้ง2566ที่เป็นครั้งที่2ของค่ายสีส้มจะยังเป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีกระแสฟ้ารักพ่อหรือบัตรใบเดียวมาเอื้อพรรคก้าวไกลก็คงยากที่จะสอดแทรกชูถ้วยแชมป์หรือแค่ได้ขึ้นไปยืนบนโพเดียมในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็แทบเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำไม่ว่าจะได้ส.ส.มากแค่ไหนก็ตามที่สุดหลังเลือกตั้งเสี่ยทิมก็คงไม่ต่างจากเสี่ยเอกที่ฟีเวอร์แค่ไหนก็เป็นได้แค่นายกโผมาแล้วเมื่อ4ปีก่อนเท่านั้นศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ